อย่าคิดอะไรมากเนาะก็คิดว่ามันเป็นจรวดแล้วกันเนาะนี่ดูแต่หน้าตาของมันสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงมกสตูดิโอนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็มาเราจะมาทำการนะครับปล่อยว่าวว่าวอะไรก็จะเป็นว่าวจรวดนะครับผมอย่าคิดอะไรมากเนาะก็คิดว่ามันเป็นจรวดแล้วกันเนาะนี่ดูแต่หน้าตาของมันเนาะโอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำการทดสอบก็ EP ที่แล้วไม่ได้ทดลองมันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเสียหายก่อนที่มันจะได้ขึ้นท้องฟ้านะมาโอเคเพื่อเป็นการไม่รีรอนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำการทดลองกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเนาะแต่ไม่ทันไรนะครับดูครับมันสีกแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นกระดาษแก้วแล้วก็ปีกก็หักแล้วไม่ทันขึ้นโอ้ยโคตรบางเลยเพราะว่ามันโดนน้ำฝนเนาะไม้ไผ่พวกนี้มันก็อันนี้ด้วยแล้วก็โดนแดดด้วยมาโอเคเดี๋ยวรอลงแป๊บนึงลมมันไม่มีครับดูต้นไม้นี่อีกละมันมาแบบเป็นเที่ยวมันไม่มาตลอดถ้าอย่างนั้นนี่ว่าวมันจะขึ้นนะลมแบบนี้นี่เล่นว่าวนี่อันตรายอย่างมากเลยโอเคครับท่านผู้ชมก็อีพีนี้ก็น่าจะปิดไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าลมมันไม่ค่อยมาแล้ววันนี้คือว่าลมมันไม่แรงไปกลางทะเลโอ้ยไปไม่ได้นะครับไม่มีตังค์ถ้าเกิดว่าสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจจะมีสิทธิ์ได้ปล่อยนะก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าวันนี้เราก็แป๊กไปนะครับว่าวของเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะเพราะว่าลมไม่มีถ้าเกิดว่าต่อให้ว่าวดีขนาดไหนนะครับผมไล่เบาขนาดไหนถ้าเกิดว่าลมไม่ดีก็หมดสิทธิ์นะครับผมที่ว่าจะได้ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ไว้ EP หน้าแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมปล่อยว่าวให้มันติดบนท้องฟ้าเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคงั้น EP นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับ